ปัญหาหนึ่งที่คุกคามประเทศไทยถ้าไม่แก้ไขตั้งแต่วันนี้ระยะยาวลำบากแน่นั่นคือวิกฤตประชากรเพราะตอนนี้อัตราคนเกิดใหม่ถดถอยลงน้อยกว่าอัตราการตายเสียแล้วแน่นอนและนอกจากอัตราเด็กเกิดใหม่น้อยแล้วเนี่ยน้อยกว่าอัตราการตายเนี่ยครับคนแก่ก็เยอะขึ้นเรื่อยๆ คนอย่างคุณบากบันเนี่ยก็อยู่ได้นาน อายุยืนขึ้นปัญหาเลยเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับต้องแบบต้องจัดการเป็นวาระแห่งชาติเลยอ่ะถึงจะเอารอดเนี่ยคำถามคือวิกฤตในเรื่องอัตราการเกิดใหม่ของคนไทยครับเรื่องการสร้างคนให้มีคุณภาพอ่ะใครจะเป็นคนทำอ่ะมันมีอยู่2 3โจทย์โจทย์1คืออัตราการเกิดน้อยอันที่2เกิดแล้วมีคุณภาพไหมอันนี้เป็นปัญหามาดูตัวเลขอัตราการเกิดว่าทำไมน้อยดูตรงนี้แล้วกันฮะต่อสัดส่วนของแบบเจริญพันธุ์ก็คือแบบโอกาสที่แบบผู้หญิง1คนเจริญพันธุ์อ่ะวัยเจริญพันธุ์อ่ะนี่รุ่นพี่วีเลยเลย 2503 ถึง 2507 ครับตอนนั้นเนี่ยนะเป็นแบบผู้หญิง1คนเนี่ยมีลูกประมาณ 6.4 โอ้เห็นมั้ยล่ะเห็นยังเอาละเรื่อยๆนะพอเรื่อยๆเอามายุคปี39-40แล้วกันปีแบบต้มยำกุ้งเลยต้มยำกุ้งก็ 1.9 1.9 1.8 1.9 เอาละพอสิ้นปีที่แล้วครับเนี่ยเท่าไหร่พี่1คนผู้หญิง1คนเนี่ยมีโอกาสมีลูกได้แค่ 1.1 ฮะเห็นยังจากเมื่อก่อนนะครอบครัว6คนบางครอบครัว12คน7คนตอนนี้เหลือ1คนฮะนี่น้อยมากครับพออัตราการเกิดน้อยลงปัญหาหนึ่งที่ถาโถมเข้าบ้านเราก็คือ1ประชากรเราลดลงกำลังซื้อเราลดลง2จำนวนอัตราการเข้างานของคนลดลงและประการสำคัญเราเจอแล้วตอนนี้นี่เกิดน้อยกว่าตายมาตัดไอ้เส้นมาตัดตอนปี63นะเมื่อก่อนเนี่ยอัตราการเกิดจะมากกว่าอัตราการตายเห็นไหมครับนี่การเกิดสีนี้ครับสีเขียวนี่ตายสีแดงเนี่ยพอปี63ตัดเลยครับตอนล่าสุดเนี่ยปี66เนี่ยอัตราการตายเนี่ยเกือบ600,000นะ 5.600,000 นะครับอัตราการเกิด 500,000 เองเห็นไหมครับเริ่มห่างแกลบเริ่มห่างเรื่อยๆครับปัญหาวิกฤตเหล่านี้คือรากฐานของประเทศที่สะท้อนถึงโครงสร้างประชากรโครงสร้างกำลังซื้อโครงสร้างการลงทุนและโครงสร้างประเทศในระยะยาวครับดูจุดตัดอันนี้ข้อมูลของกรมการปกครองนะดูมีธนาคารแห่งประเทศไทยก็นำมาคำนวณอีกดูว่ามันประเมินแล้วประเทศไทยเราจะตกอยู่ในประมาณไหนจุดตัดที่จะจุดตัดเห็นชัดเจนประมาณปีเกิดใหม่พี่บีดูดิใช่ตอนนี้แบบนี้คนแก่เนี่ยแบบนี้เลยเห็นไหมไปเรื่อยๆแล้วไปเรื่อยๆแล้วไปไกลแดงนี่คืออัตราประชากร60ปีขึ้นไปวัยชราดูทีห่างกันขนาดนั้นนะครับเริ่มห่างแล้วเริ่มห่างเรื่อยๆแล้วมันบ่งบอกอย่างเดียวประเทศเราจะมีปัญหาว่าด้วยช่วงวัยของการทำงานแน่ๆครับมาดูอีกส่วนหนึ่งคือแนวโน้มอายุของประชากรไทยที่บอกว่าแก่นานเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยนะครับนี่คือผู้หญิงนะครับสีม่วงนี่ผู้หญิงผู้หญิงเมื่อก่อนอายุ7โดยเฉลี่ยคือ74ฮะอันนี้มี2148ครับตอน48อายุเฉลี่ยของผู้หญิงไทยเนี่ยเฉลี่ยคือ74ปีนะอยู่ผู้ชาย67ปีผู้ชาย67ทำไมผู้ชายน้อยกว่าผู้หญิงตลอดเลยฮะชีวิตคุณใช้ชีวิตสุ่มเสี่ยงเกินไปแต่ล่าสุดเนี่ยนี่ก็มองถึงปีประมาณปี93ครับผู้หญิงอายุเฉลี่ยเนี่ย85ฮะภรรยาพี่โอจะมีอายุ85ครับในปี93นะส่วนพี่โอเนี่ยครับยังอ่อนเหมือนเดิมคือ78ก็ไม่อยู่เลยฮะโดยเฉลี่ยนี่คืออัตราอายุของคนยาวขึ้นผู้สูงวัยตอนนี้สังคมประเทศไทยครับมาแล้วครับโอ้ยมาโดยไม่รู้ตัวนะเขาบอกเกินจุด 20% พี่โอมันเริ่มตัดตอนปี64ปี43เนี่ย 10% 10% ของ62ล้านของ62ล้านปี60เนี่ย 16.9% ของประมาณตกประมาณ 11.7 ล้านพอปี64เท่าไหร่พี่วีที่จะเซ็นก็ 13.8 ล้านคนไงเอาละพอปีอีกปี78ล่ะปี78 20ล้านคนคิดเป็น 30% ครับและโอ้โหและที่สำคัญนะฮะถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเด็กเกิดใหม่ยังน้อยเช่นปัจจุบันเนี่ยเด็กยังเกิดน้อยเนี่ย อีก50ปีฮะอีก50ปีประชากรไทยทั้งหมดเนี่ยตอนนี้66ล้านคนเนี่ย
อีก50ปีถ้าอัตราการเกิดยังเป็นแบบนี้ครับประชาชนประชากรไทยจะเหลือ30ล้านคนครับครึ่งไม่ทำอะไรเลยฮะครึ่งนึงทำเป็นเล่นไปทำเป็นเล่นไปครับวันนี้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับอม.เขาจัดสัมมนาและเวิร์กช็อปกันเรื่องนี้ชุดใหญ่เลยนะวิกฤตประชากรเลยแล้วบอกนายกให้ความสำคัญนะรัฐมนตรีวราวุฒิเนี่ยพูดเลยว่าพอจะจัดนี้ปั๊บนายกก็ส่งไปทุกกระทรวงบอกว่าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติเลยวิกฤตประชากรเนี่ยครับเด็กเกิดน้อยและแนวโน้มผู้สูงวัยจะมากขึ้นและอยู่นานขึ้นเนี่ยจะแก้นี้ได้ไงครับในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกิดมาแล้วเด็กเนี่ยมีคุณภาพมากน้อยรองรับกับสถานการณ์มีสิ่งรองรับอย่างสมบูรณ์แบบไหมโอ้นี่เยอะแยะหมดมันต้องทำเป็นชุดนโยบายที่ล้อมกันเพราะมันคือระบบนิเวศครับประชากรประเทศไหนที่มีมากขึ้นบอกแล้วสะท้อนถึงโอกาสในการพัฒนาประเทศสะท้อนถึงโอกาสในการทำธุรกิจสะท้อนโอกาสการพัฒนาถ้าประชากรประเทศนั้นหดตัวลงมาบอกได้เลยครับเมืองนั้นกำลังเสื่อมถอยแนวทางการแก้ปัญหาเราวันนี้ท่านรัฐมนตรีพม.คุณวราวุฒิศิลปอาชาเนี่ยนี่มาในชุดเสื้อของไอ้สุพรรณนะเนี่ยมี5แนวทางพี่โอครับแนวทางแรกทำอย่างไรที่จะเสริมพลังวัยทำงานให้มีความหวังอยู่ในสังคมได้อันนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งถ้าจะกระตุ้นให้เขาเพิ่มจำนวนบุคลากรอันต่อมาต้องเพิ่มคุณภาพของเด็กและเยาวชนปัจจุบันเรามีน้อยแล้วยิ่งน้อยเราต้องยิ่งเพิ่มคุณภาพแต่ปัจจุบันศักยภาพของเด็กเราด้อยให้องค์ความรู้กับผู้สูงอายุในยามที่มีอายุมากขึ้นและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเพื่อไม่ให้มิจฉาชีพหลอกผู้สูงอายุได้ครับอันที่4สร้างโอกาสและเสริมคุณค่าของกับคนพิการให้มีโอกาสเท่าเทียมกับคนทั่วไปการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อกับการสนับสนุนครอบครัวให้เติบโตและมีพลังชีวิตของตนเองนี่คือ5แนวนโยบายและมุมมองของรัฐมนตรีพม.นั้นมีอย่างไรมีคำตอบจากรัฐมนตรีวราวุฒิศิลปะอาชาครับในภาพรวมเนี่ย1ครับวันนี้เรามีอัตราเด็กที่มันเกิดน้อยลงอยู่ทุกวันเรามีประชากรที่สูงอายุมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นมากันแบบสึนามิเลยนะครับเป็นคลื่นฟลุ๊ปเดียวทีเดียววันนี้13ล้านอีกไม่นานจะเป็น15ล้านเป็น17ล้านมากันแบบตั้งตัวไม่ทันเลยดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าประเทศไทยของเราจะก้าวข้ามกับดักเป็นประเทศรายได้ปานกลางไปได้อย่างไรครับมันจะยิ่งยากขึ้นไปอีกตลาดของประเทศไทยก็จะเล็กลงกำลังการผลิตก็จะน้อยลง productivity ก็จะน้อยลงแถมพอน้อยลงแล้วคุณภาพยังไม่ถึงอีกนะครับมันก็จะทำให้การถดถอยของเศรษฐกิจเนี่ยถอยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันจะกระทบกันเป็นลูกโซ่ไปหมดไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการสังคมความมั่นคงของมนุษย์ GDP เอ่ยอะไรเอ่ยทุกกระทรวงครับโดนท่วนหน้ากันไปหมดดังนั้นวันนี้ครับเราจะต้องมาแก้กันแล้วเราจะต้องมาปรับกันแล้วครับเราต้องมาเปลี่ยนวิธีคิดเราต้องมาเปลี่ยนวิธีทำวันนี้เราต้องมองกันก่อนครับว่าประชาชนคนไทยทั้ง66ล้านคนที่เรามีกันอยู่ในวันนี้ทุกคนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของสังคมไทยต้อง empower เขาต้องทำให้เขาสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมได้ต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้ไม่ใช่คอยแต่พึ่งรัฐอยู่อย่างเดียวตลอดมีครอบครัวครับแต่ละบุคคลจะเข้มแข็งขึ้นมาได้ครอบครัวจะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการที่จะทำให้คนคนหนึ่งนั้นมีทั้งกำลังกายและกำลังใจในการออกไปสู้กับปัญหาต่างๆนอกจากนั้นเองเราต้องเปลี่ยนสังคมจากสังคมปัจเจกครับสังคมโดดเดี่ยวเนี่ยนะครับให้เป็นสังคมที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่วิกฤตประชากรครับมองสั้นๆอาจไม่เห็นปัญหาแต่ไม่นานครับเรื่องนี้จะเป็นปัญหาใหญ่ของ